ดร. อานนท์ลั่นบางคนจะไม่มีแผ่นดินอยู่ซัดดีเบตรายการจอมขวัญคนคิดหัวข้อเจตนาดึงฟ้าต่ำจากที่เมื่อวันที่30ธันวาคม2563ในรายการถามตรงๆกับจอมขวัญได้พูดคุยกับนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์หรือหมอตุลแกนนำกลุ่มคนเสื้อหลากสีและนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโดยได้ดีเบตเกี่ยวกับประเด็นสถาบันกับทิศทางการเมืองไทย2564ต่อมาดร.ณสันต์หมวดเมืองได้ออกมาโพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีเนื้อหาเปิดเผยว่าข้อการเมืองห้ามพลาดนะครับเทปนี้เป็นเทปส่งท้ายปีของคุณจอมขวัญที่ผมถูกใจมากครับความเห็นส่วนตัวผมว่าอาจารย์ปิยบุตรดีเบตได้ดีกว่าคุณหมอตุลนอกจากนั้นผมยังเห็นว่าคู่ดีเบตของอาจารย์ปิยบุตรจริงๆแล้วควรจะเป็นอาจารย์วิษณุหรืออาจารย์มีชัยถึงจะเหมาะสมครับทั้งนี้ผมเห็นเพื่อนผมโพสต์บอกว่าอยากเห็นอาจารย์อานนท์กับอาจารย์ปิยบุตรแต่ผมมองว่าอาจารย์อานนท์รับมืออาจารย์ปิยบุตรไม่ไหวหรอกครับทั้งนี้ทำให้ดร. อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าต้องออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวลงใน Facebook ส่วนตัวโดยเนื้อหาระบุว่าผมเอาไม่อยู่ไม่เป็นไรแต่บางคนจะไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับอีกไม่นานหัวข้อแบบนี้บางควรเอามาดีเบตหรือไม่คนคิดหัวข้อดีเบตแบบนี้คือเสี้ยมมากและมีเจตนาดึงฟ้าต่ำทำหินแตกแยกแผ่นดินมีเจตนาอันชั่วช้าจะดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มายุ่งกับการเมืองมีสันดานกำเริบเห่อเหิมสารแหน่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำจะมีอันเป็นไปจะพบแต่ความวิบัติล่มจมจะไม่ตายดีจะต้องตายอย่างทุกข์ทรมานแสนสาหัสพระสยามเทวาธิราชจะลงโทษทันจะมีแต่ความเสื่อมบรรลัยในหน้าที่การงานและในชีวิตในไม่ช้าเพราะคนพวกนี้ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงกระนั้นเมื่อข้อความของดร. อานนท์ได้เผยแพร่ออกมาโดยมีการนำภาพข่าวพร้อมหน้า Facebook ที่ดร. ณสันต์โพสต์ถึงตัวเองมาลงเผยแพร่นั้นทำให้มีคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจอย่างมากมายรวมทั้งสุภมาศเสนาเวชนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอดีตผู้ก่อตั้งขบวนผู้หญิงกับการปฏิรูปการเมืองที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าคนคิดประเด็นนี้มาเชิญแขกออกทีวีช่างไร้จรรยาบรรณแห่งความเป็นสื่อที่ดีเหิมเกริมเกินขอบเขตพวกมันจะตกต่ำหมดอนาคตในที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามรายการของจอมขวัญเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์หลายครั้งทั้งผู้ที่ชื่นชอบและมีท่าทีไม่เห็นด้วยรวมทั้งก่อนหน้านี้ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2563หลังจากที่รายการถามตรงๆกับจอมขวัญโดยผู้ประกาศจอมขวัญเหลาเพชรได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อานนท์ศักดิ์วรวิทย์รวมถึงรุ้งปนัสยาแกนนำม็อบราษฎรมาดีเบตกันเกี่ยวกับการถกประเด็นพรบจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์2561ซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นถกกันอย่างดุเดือดจนติดแฮชแท็กถามตรงๆกับจอมขวัญขึ้นมาติดเทรนด์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อานนท์ฟาดรุ้งปนัสยาบอกให้ไปทำการบ้านมาใหม่เนื่องจากข้อมูลที่รุ้งหยิบมาพูดนั้นไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้องขณะที่ฝั่งมุมมองของคนที่ยืนข้างรุ้งก็ออกมาวิจารณ์ถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อานนท์ว่ามีท่าทีพูดแทรกในขณะที่รุ้งกำลังให้ข้อมูลอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้แฮชแท็กถามเอียงๆกับจอมขวัญก็ได้โผล่มาติดเทรนด์ Twitter ด้วยหลายฝ่ายวิจารณ์ผู้ดำเนินรายการอย่างจอมขวัญเหลาเพชรหลังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อานนท์ได้กล่าวออกมาด้วยความรู้สึกที่ว่าตัวเองโดนคำถามไล่บี้อยู่ฝ่ายเดียวในขณะที่อีกฝั่งคือรุ้งไม่ถูกเปิดประเด็นบ้างจึงเป็นที่มาของแฮชแท็กดังกล่าวหลังเกิดการวิจารณ์จอมขวัญเหลาเพชรก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Twitter โดยระบุว่าตื่นมาก็แมสทางรายการคุยเรื่องนี้มา2วันแปลกใจทำไมเทปแรกไม่แมสขนาดนี้ฝากชมเทปแรกซึ่งเป็นเทปเปิดประเด็นนี้ด้วยค่ะ Hashtag ถามเอียงๆกับจอมขวัญ Hashtag ถามตรงๆกับจอมขวัญไม่ว่าจะด้วยมุมไหนหลายๆคนก็ทำให้เรื่องนี้ถูกพูดถึงกันในวงกว้างขึ้นทั้งนี้ผู้ประกาศคนดังยังได้ทวิตข้อความเพิ่มเติมว่าการบรีฟแขกรับเชิญตามที่เคยชี้แจงหลายครั้งแล้วว่าผู้ชุมนุมหรือแขกที่มีแนวคิดทางเดียวกับการชุมนุมจะถูกกรอบจำกัดการพูดมากกว่าตามนโยบายของกสทช.ข้อจำกัดของสถานีทีมรายการจะแจ้งแขกอย่างน้อย2ครั้งก่อนออกอากาศสด
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย